วัสดีครับสบายดีไหมครับคิดถึงกันไหมครับผมพี่ปั๊บนะครับวันนี้กลับมาพบกับproduct knowledge episode ใหม่นะครับหลังจากที่เราผลิตไปนะครับ6 episode แล้วนะครับวันนี้เรากลับมากับ episode 7นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าเป็นหัวข้อของ touchless transaction นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับพี่ปั๊บไม่ได้มาคนเดียวครับพี่ปั๊บมีแขกรับเชิญนะครับเป็นคนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมคือเรากำลังพูดถึง topic ใหม่นะครับขอเชิญพี่ปุ๋ยครับ Assistant Country Manager สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีไหมสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะครับก็คิดถึงเหมือนกันนะคะ2ปีที่ผ่านมานะครับนะโควิดเต็มๆสู้นะครับแต่ว่าเราจะให้โควิดหยุดการเรียนรู้นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเอพิโซดใหม่นะครับ so after we have filming the previous episodes of product knowledgeof JW Bangkok, 6 episodes already. So today we're back with the episode 7, yes. Which is the new one. Yes. We continue with the coin mint to clean. ใช่ป่ะเราต่อเนื่องเนาะใช่วันนี้เป็นตอนที่7แล้วพูดเรื่องอะไรครับ Touchless transaction โอ้เป็นไง Touchless transaction แบบมันคือการที่เราปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าลดการสัมผัสให้น้อยที่สุดนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือบางชนิดเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นเครดิตการ์ดนะคะจริงๆเครดิตการ์ดก็ช่วยลดการสัมผัสได้ในเรียกว่าในสเต็ปหนึ่งเพราะว่าจะเหมือนสะอาดกว่าธนบัตรหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเติมนะคะที่ฟรอนท์ที่พี่ปุ๋ยเคยเห็นเขาก็จะเป็นเหมือนสแกน QR โค้ดนะคะเครดิตการ์ดก็ไม่ต้องใช้แทบไม่ต้องเซ็นอะไรเลยนะคะสแกนปุ๊บแขกได้สลิปกลับไปเลยสลิปก็กลับเข้าไปในมือถือของแขกนะคะอย่างเมื่อก่อนใช้เครดิตการ์ดอาจจะต้องมีการเซ็นต้องใช้ปากการ่วมกับคนอื่นแต่อันนี้คือสแกนปุ๊บก็สามารถได้สลิปไปเลย so this episode will focus on the, how we can minimize the contact in transaction with the guests and also our associate so we have to keep everything safe right yes clean and safe so this is the way we work นะครับก็เราเรียกว่าภาษาสำคัญเนาะวันนี้ที่พี่ปุ๋ยบอกครับเราเน้นเรื่องของพวก transaction หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วก็การป้องกันในการสัมผัสให้น้อยที่สุดใช่ค่ะนะครับทีนี้ครับเราทบทวนหน่อยไหมครับว่าจริงๆมันจะมี simple steps มันมีเขาเรียกว่า four simple steps of cleaning ขั้นตอนแรกนะคะที่หนึ่งครับค่ะขั้นตอนแรกนะก็คือ pre clean ใช่ค่ะก็คือเราจะทำความสะอาดเบื้องต้นอย่างเช่นเป็นคราบมันคราบน้ำคราบสกปรกนะคะบางทีแขกอาจจะทานขนมมานะคะแล้วก็ทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยการเอาผ้าเช็ดนะคะ This is to simply just wipe the surface so to make sure that the surface is clean without oil or any dirt this is the pre clean yes step number 2 disinfect ค่ะสเต็ปที่สองก็คือการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อเนาะนะคะก็หลักๆแล้วเราจะมีน้ำยา2ตัวนะคะอย่างแรกคือขวดsanitize นะคะที่จะเป็นน้ำยาสีแดงนะคะเราสามารถฉีดได้อย่างที่2ก็คือจะเป็นน้ำยา peroxide multi surface ซึ่งจะมีสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองนะคะ recommend 2สีนี้ใช่ค่ะ so in the step 2 disinfect you recommend the ecolab disinfectant ใช่ค่ะ which is the red color called sanitize yes. and the yellow one peroxide multi surface yeah this is the good for disinfecting step 3 is theto wait ใช่ค่ะสเต็ปต่อไปก็หลังจากที่เราฉีดพ่นน้ำยานะคะ yes. เราก็จะรอสักครู่นะคะไม่เกิน2นาทีเพื่อให้น้ำยาทำปฏิกิริยากับพื้นผิวค่ะโอเค step 3 is to wait so the waiting area is recommended to be 2 minutes for cleaning effectiveness นะครับ2นาทีนี่คือมันเหมาะเนาะใช่ค่ะฆ่าเชื้อเรียบร้อย step 4 is to dry สเต็ปที่4ก็คือเช็ดให้แห้งนะคะโดยการใช้ผ้าเช็ดให้แห้งSo simply just wipe the surface again นะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนใช่ค่ะการทำความสะอาดทุกอย่างเนาะจริงๆใช่นะครับเวลาที่ฆ่าเชื้อนี่มันต้องมีการทิ้งเวลามันต้องทำความสะอาดอะไรพวก surface ต่างๆก่อนอันนี้ง่ายๆนะครับทีนี้พูดถึงเวลาเราจัดการเรื่องของการลดการสัมผัสเนี่ยนะครับเรามีตรงไหนต้องเน้นอะไรสำคัญบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้บ็อกซ์ใช่ป่ะเรามี UV น่าเป็น UV box so the tools that we use to minimize the contact in transactions we call
UV disinfection box ใช่ค่ะ which is in the back of the house the front office right ใช่ค่ะอยู่ข้างหลัง front เป็นตู้นะคะเป็นตู้ UV ใช้อบฆ่าเชื้อโอ้มันเป็น box ใช่ไหมครับใช่ค่ะ it's UV box so how does it work ก็ทำงานยังไงครับทำงานยังไงก็คือเครื่องนี้จะมีการผลิตแสงอุลตราไวโอเลต UV นี่แหละค่ะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเอาใส่เข้าไปใน box ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่แขกและเราใช้ร่วมกันก็อย่างเช่นปากกาแน่นอนครับคีย์การ์ดคีย์การ์ดใช่ค่ะสองอย่างนี้หลักๆคือทางฟรอนต์เขาจะทำความสะอาดค่ะนะครับ so the UV box that we use for the front office there is a box and where we can put like high touch equipment yes. that we use together with the guests for example the key cards and also the pens this is the main two things what is the timing that you recommend for disinfection ประมาณ5 นาที so put everything in the box for 5 minutes for disinfection effectiveness 5 นาทีกิ้งเลยกิ้งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับออกมาปุ๊บเราก็ไปใช้กับลูกค้าได้ใช่ค่ะเวลาทางฟรอนต์จะให้คีย์การ์ดลูกค้าเราจะไม่สัมผัสตัวคีย์การ์ดโดยตรงนะคะน้องจะมีโฟลเดอร์ใส่นะคะไปยืนสองมือให้แขกแขกก็จะจับอีกมุมนึงนะคะนั่นเองนะครับ and after disinfection so we put the key card in the folder this is to minimize the contact right so and then we can hand it to the guest will get the key card so this is the touchless transaction ใช่ค่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาชวนกันหน่อยไหมค่ะ4 simple step of cleaning ง่ายครับ pre clean การfirst clean ทำความสะอาดเบื้องต้นนะคะ step ที่2ครับ disinfect คือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อนะครับ step number 3 number 3 is wait ก็คือรอให้น้ำยาทำปฏิกิริยาสักครู่2นาที step ที่4นะครับคือ dryเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็ก่อนนำไปใช้ใช่ค่ะนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับในตอนนี้คือเรื่องของ touchless transaction นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในหัวข้อต่อๆไปนะครับ under EP ที่7นี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับ back to work of course สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ